ทุกคนครับอันนี้แกงใต้นะฮะจากรวมใต้นะฮะที่เราไปรับประทานที่ร้านมาไงแล้วก็เทคเอาเวย์อร่อยมากเยอะมากแล้วก็ได้กินสาคูแท้จากต้นสาคูนะฮะไม่ใช่จากแป้งมันนะฮะแล้วก็ได้กินลอดช่องแบบใต้ที่ตัวอ้วนๆเหมือนลูกออสนะฮะอันนี้เราก็มากินหิวมากเพราะแซ่บมากนะฮะต้องกินต่อนี่อยู่ตอนนี้อยู่ในโฮสเทลเอกเนกโฮสเทลแต่ทุกคนจะเป็นห้องส่วนตัวนะทุกคนนะอันนี้ห้องน่ารักมากเลยนะฮะเป็นห้องพิเศษ VIP จากทุกคนจะเห็นไหมโทรทัศน์ก็จะดับติดๆนะฮะน่ารักมากเห็นไหมฮะก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งคืนน่ารักที่สุดนะฮะชอบห้องแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะมันเหมือนกับเราก็ได้ฝึกสมาธิด้วยดั้งทำงานไปแอบออนไลน์ไปมั่งนะฮะแอบสอนออนไลน์ทำหลักสูตรไปอะไรเงี้ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกคนค่ะห้องน้ำกินก่อนไหมเนี่ยมีเตียงมีเตียงสำรองนะฮะมีแอร์สำรองง่ายๆเรียบง่ายเหมือนอยู่บ้านเนี่ยน่ารักมากชอบบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าประทับใจทุกคนในห้องอื่นนะฮะห้องอื่นจะเป็นแบบนี้นี่คือชั้น2นะฮะชั้น2หรือชั้น4วะโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะห้องน้ำนะห้องน้ำมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นไปอีกอ่ะขึ้นไปได้อีกนะฮะทุกคนลงไปก็จะเป็นอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับทุกคนอันนี้ค่ะสามารถนอนอย่างนี้ได้อ่ะนอนเล่นได้นะฮะสามารถนอนเกือกกิ้งตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำมากที่สำคัญประทับใจเจ้าหน้าที่พนักงานกันเองไม่หยิ่งเลยแล้วข้างล่างก็รับทำสติกเกอร์ด้วยนะทุกคนใครจะทำสติกเกอร์ติดมะม่วงเบาติดขนมหวานอะไรเงี้ยติดกล่องนะฮะเดี๋ยวมากินก่อนนะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนแกงเหลืองสับปะรดเราต้องรีบกินนะฮะเดี๋ยวมันจะออกสาจะเป็นข้าวหมากนะฮะจะเป็นแกงข้าวหมากแทนแล้วก็อันนี้เห็นไหมฮะอร่อยมากไม่อร่อยจริงเราจะไม่กินเอาไม่หอบกลับมาค่ะคงจะให้เขาทิ้งให้หมากินนะฮะแต่อันนี้คืออร่อยจริงเราก็เลยต้องแกงลูกเหลียงนะฮะผักลูกเหลียงเหมือนถั่วงอกกับสะตอผสมพันธุ์กันนะมีหางเป็นสะตอเหมือนมีหางรากลูกหาลูกถั่วงอกคล้ายๆถั่วงอกสะตออย่างมองนั้นอันนี้คือสะตอผัดพริกกะปิแล้วก็อันนี้กล้วยนะฮะแกงกล้วยอ่อนนะแกงไก่กล้วยฮะต้องกินนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเพราะว่าอะไรต้องรีบกินจ้ะพอมาถึงห้องใช่ไหมฮะเราเพราะตอนเย็นจะต้องไปกินอ้วนเจ๊กระทะร้อนอีกริมแม่น้ำเจ้าพระยามันจะต้องไปดินเนอร์ตอนเย็นจะต้องรีบกินก่อนอร่อยมากถ้ากินไม่หมดแน่เลยเพราะว่ากินติดกันเกินไงฮะทุกคนจะมาโฮสเทลเอกเนกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกะเพราขุนช้างที่อร่อยแซ่บมากเลยนะกะเพราขุนช้างเนี่ยอร่อยมากทุกคนที่มีโอกาสเจอเจ้าของร้านเอกคณิตโคชเทลน่ารักที่ใส่ดีฮะกันเองนะฮะกันเองกับนักท่องเที่ยวมามีฝรั่งมาพักที่นี่ติดใจไงฮะติดใจบริการเลิศเดินไปไม่ไกลอร่อยมากกินเพลินเดี๋ยวไม่มีท้องจะกินหมูกระทะกระทะร้อนอร่อยมากแกงใต้ร้านรวมใต้ก็ไม่ไกลจากโฮสเทลเนี่ยเดินไปตรงแยกศิริราชใช่ไหมเดินตรงไปทางพานนกเลยอร่อยมากกูจะพูดยังไงเดี๋ยวจะหาว่าเราอวยอ่ะหาแล้วอิ่มมากเลยอ่ะโทรไปเลื่อนร้านหมูกระทะเจ๊อ้วนดีไหมวันนี้เพราะว่าเราจองเอาไว้แล้วไงอย่าโพสต์ก่อนนะทุกคนเนาะนี่จ้ะทั้งรวมป้า
รวมใต้